คืนฝนตกทั้งคืนเลยก็เลยไม่มีหมอกแต่อากาศหนาวมากเช้านี้จุดใช้เมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยหนาวคืนมีคนเขากินหมูกระทะกันด้วยมันก็ไม่แพงกินได้บางคน510 บาทอันนี้เป็นบนนะจ๊ะรอบติดต้นไม้ก็จะมีบริการพายเรือจิบน้ำชาของร้านรีไวอันนี้คือที่พักของชาสารักไทยเรากำลังจะไปปางอุ๋งกันนะจ๊ะปางอุ๋งหรือปางอุ๋งนะป้าปางอุ๋งเรากำลังจะไปปางอุ๋งกันอุ๋งมาแหละวันที่4วันนี้วันที่4ใช่ไหมจ่ายโบจ่ายโบน้องมีคิ้วด้วยอันนี้ถึงอ่างเก็บน้ำปางอุ่งแล้วเนี่ยก็มีแพให้ลองด้วยนะคะลำละ150 บาทแล้วก็จะนอนเต็นท์กันนู่นเขาลองแพกันตรงนู้นเลยกาดีค่ะมารับประกาศค่ะหายากมากเลยเดี๋ยวเอาโทรศัพท์สแกนนะครับแล้วก็เขียนชื่อก็เลือกแบบเลือกการเดินทางโอเคค่ะมันเท่าไหร่ผมพันเท่าไหร่ครับถ้ามาจากเส้นแม่เสลียงจะ1,860ผมมาจากปลายเชียงใหม่ปลาย
เส้นนี้จะ 2,000 กว่าโค้งครับเชียงใหม่เชียงใหม่ปลายถึงเนี่ยใช่ครับแต่จริงๆแล้วมันได้ค่าซ้ายขวาซ้ายขวาผมได้ถึง 3,000 กว่าโค้งเอาแวะทุกที่ครับพี่บึ้งครับมาจากเชียงใหม่อ่ะพี่บึ้งเดี๋ยวผมโทรกลับให้มึงได้ไหมครับพี่บึ้งอ่ะป้าป๊าดูนี่มีแบบให้เลือกดูนะครับนี่เป็นเลือกการเดินทางครับแบบจะมี3แบบครับถ้าเรามาจากเชียงใหม่เนี่ยเราไม่รู้กี่โค้ง 2,000 กว่านะ 2,000 กว่าโค้งครับแต่ใบประกาศมันจะเป็น1864โค้งครับทำไมครับเพราะว่าเคยเพราะว่าอันนี้มันเป็นเริ่มต้นของการนับโค้งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับมันจะนับจากเส้นนี้มา1864โค้งแล้วพอเราเคยทำ 2,000 โค้งมาเนี่ยคือพวกไบเกอร์พวกอะไรพวกนี้ที่เขามาประจำแล้วก็เขาประจำอันนี้จะเป็นเลขคอมเมนต์เพราะว่ามันเป็นเลข1864ครับเขาไม่ต้องการ 2,000 หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคเราเอาประกาศเป็นรูปปางอู่กับกะเหรี่ยงคอยาวเนาะแล้วแต่แล้วก็รูปสติกเกอร์เอาเป็นรูปรถยนต์ไหมป้าป๊าติ๊กิวเขียนชื่อแล้วนะครับเขียนชื่อตรงไหนนี่มันเป็นจุดมุ่งหมายจุดหนึ่งเลยที่มาภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษคะภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ครับชื่อป้าป๊านะป้าป๊าเป็นคนขับขับคนเดียวอืมถ้ารวมๆแล้วนะจะมีอีก 3,000 โค้งนะครับถ้าหมู่บ้านละสายเข้าออกเข้ารวดออกเข้านี่ออกโอ้โหเยอะครับแม่สอนโค้งเยอะครับที่สุดในเมืองไทยเลยนะผมว่าครับเยอะสุดแล้วครับก็ไม่ได้ยากเย็นนะผมขับจากแม่ริมมาถึงปลายเสร็จแล้วค่ะ2ชั่วโมงไหนนี่คือไปทางไปสุขีนะครับเยอะสวยเลยหล่อจังเลยให้ดูนี่หล่อเลยดิThank you.
าดอยกองมูแล้วหน้าตาอิดโดยสุดง่วงเมื่อเช้าตื่นเช้ามากๆเลยเฮ้เดี๋ยวจะถ่ายดูนะเดินดูก่อนรับหนึ่งตอนนี้กี่โมงแล้ว6โมงขณะนี้เป็นเวลา6โมงเย็นเราอยู่ที่ปิยะเกสเฮาส์นะจ๊ะหน้าเกสเฮาส์ก็จะเป็นถนนคนเดินพอดีเป๊ะเลยฉะนั้นเราก็จะออกไปหาอะไรกินที่ถนนคนเดินกันและแม่ห้องสอนอากาศไม่ได้แบบเย็นนะแต่ก็สบายไม่ร้อนมียุงเยอะด้วยแท้ให้ดูนี่คือบรรยากาศหน้าที่พักค่ะถนนคนเดินพอดีเป๊ะเลยจะไปวัดกันไหมได้โอ้โหเมื่อเช้ามาแบบธรรมดาไปวัดกันอยู่ประจันไหมไว้ที่พักเรามาที่พักคือละ700ดีดีอ่ะอ่ะบ้านนั้นมันถั่วที่หญิงซื้อที่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวนี่ว่ะคนเดินกินร้านอย่างเงี้ยนะกินล้วนๆน่ากินไปหมดทุกอย่างกินได้หมดเลยเราจะกินเราจะกินร้านอาหารเหรอเดินกินก็อิ่มแล้วอ่ะอยากกินกล้วยปิ้งมากเลยอะไรนะอยากกินกล้วยปิ้งจริงกล้วยปิ้งกล้วยปิ้งหมดแล้วไปดูนู้นไหมตอนนี้อยู่ร้านหมูเอื้องส้มตำนะคะที่ถนนคนเดินได้อย่างโตได้อย่างแล้วกันราคาน่ากินมากแล้วก็นั่งกินน้ำชิมไปจ้ามาแล้วจ้านี่เลยเมื่อกี้เป็นโซนของกินอันนี้จะเป็นโซนของใช้น้ำที่ถ้าเกิดโรงงานที่ถนนนี้เดินมาวันนี้เราก็กลับถึงที่พักแล้วชื่อว่าปิยะเกสเฮาส์นะจ๊ะอย่าลืมอย่าลืมนี่แล้วก็ไปซื้อตุ๊กตามาตุ๊กตากะเหรี่ยงของร้านความทรงจำน่ารักมากถูกใจสุดๆเมื่อกี้ก็นั่งคุยกับป๊าเรื่องที่พรุ่งนี้จะต้องขับรถไปตากตอนแรกก็ไม่ได้เตรียมใจเอาไว้ว่าจะต้องไปใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงก็อึ้งอยู่เหมือนกันวันนี้ต้องรีบนอนแล้วพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้า